ัสดีทุกท่านนะครับตีเล็กสายมันครับผมวันนี้ครับพามาดูพ่อหนุ่มคนนี้ครับเบียร์น้อยร้อยลีลาชั่วโมงนี้เข้าประจำการที่บ่อทรายเสียแบงค์ซับทรายทองครับหลังปั๊มปตท.อำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ไม่ได้มาซื้อทรายครับเบียร์น้อยไอ้หนุ่มหน้ามนจากบ้านโคกเจริญครับบ้านยางน้ำอ้อมเทศบาลยวึกชุมพลบุรีวันนี้รับหน้าที่วิ่งสายสต็อกนะครับรับบทเป็นไอ้หนุ่มสต็อกทรายให้กับเสียแบงค์สานี SY 2154ครับตักใส่ตักแรกใส่เข้าไปครับอัตราค่าบริการครับสำหรับเบียร์น้อยตักละ10บาทครับดูว่าจะใส่ได้กี่ตักระยะทางวิ่ง500เมตรรถ6ล้อท่านใดว่างงานนะครับสนใจอยากจะมาร่วมทีมก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับมาติดต่อเองก็ได้ติดต่อผ่านผมก็ได้ตักละ10บาทระยะทาง500เมตรทางไม่มีหลุมไม่มีฝุ่นเอากี่ตักแล้วเนี่ยลืมนับแล้วน่าจะ3ละมั้งสามหรือ4นี่แหละนะครับไปแล้วสวัสดีครับมาคันเดียวเหรอวันนี้รับงานสต็อกทรายเที่ยวแรกใช่ไหมเนี่ยงานยังครับเพิ่งมาเพิ่งไปทำไปเตียเสียแบงค์เสียแบงค์เรียกลงมาก่อนลงมาก่อนนี่สวยๆเฮ้ยตูดจะระเบิดไหมเนี่ยตูดจะระเบิดไหมเดี๋ยวมันระเบิดโดนใครอันนี้กี่ตักเนี่ยห้าตักไม่ใส่6ไปเลยครับเบียร์ไม่ใส่6ไปเลยมันใส่6ได้ไหมเนี่ยพี่แดงเอา5พออ๋อ5พอให้มีการจอดเอ๊ะรับจอบอย่างเดียวรับจอบอย่างเดียวช่วงนี้นึกว่าหายไปไหนมาหายวิ่งอยู่กับพี่ติ๊กอยู่เวลาพี่อ๋อนี่แม่เขาทำแล้วเนี่ยไม่ต้องปิดไว้หมดแล้วยังไม่เห็นวิ่งตายอย่างเดียวแล้วนี่สุดยอดเลยออกตัวท่อลั่นๆให้ฟังหน่อยดิมีโนเมก้าสีขาวนะครับสุดยอดเดี๋ยวรอกลับมารอดูเที่ยว2ครับฝั่งนี้เตรียมท่ารอนะครับคนขับไมโกก็พี่ต้นสุดรอนี่ก็จะเป็นในช่วงเวลาที่รอนะครับถ้าไม่มีรถบรรทุกมาก็จะประมาณนี้ครับ2คันก็จะตักออกจากหลุมขึ้นกองอีกคันก็รอรับรอตักใส่รถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถ6ล้อ10ล้อนะครับทั้งชุดที่วิ่งสต็อก
ทั้งชุดที่มาซื้อนี่ครับเรือดูดก็อยู่ฝั่งนู้นครับมานู้นแล้วครับเบียร์น้อยร้อยลีลาวันนี้มาโชว์ลีลาที่บ่อทรายเสียบแบงค์ซับสายทองแหละครับฉายเดียวครับใส่ไป5ตักนะครับ5ตักนี่1แล้ว5ตักก็50บาทต่อเที่ยวแป๊บเดียวมาครับไม่ถึง10นาทีเลย500เมตรทางวิกสะดวกครับนี่5ตักปล่อยครับดูสิครับสับลั่นเลยครับวิ่งสะดวกมากเอาละเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูจุดสต๊อกทรายครับไปดูบรรยากาศที่นั่นเบียร์น้อยไปเทสะดวกสบายยังไงตามไปช่วงหน้าครับสวัสดีครับ